ับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมาอะไรก่อนกันนี้คือคักเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเดินทางมาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรทีเดียวแต่ดูภาพบรรยากาศกันนะคะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายพงศักดิ์ปรีชาวิผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อประชาชนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะว่าเป็นภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและท่านก็ยังบอกว่าอย่าละเลยนะครับหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ขอให้ดำเนินการนะครับนอกจากนี้อยากให้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นข้าราชการที่ดีทำตัวเป็นแบบอย่างประชาชนให้ความสำคัญกับประชาชนและนโยบายสำคัญที่อยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตาคือนโยบายด้านความมั่นคงของแรงงานการค้ามนุษย์และก็การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรณรงค์การจัดคัดแยกขยะนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อลดปริมาณขยะสะสมตามนโยบายของรัฐบาลนะครับผู้ที่เข้ารับมอบนโยบายก็ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7,753 คนครับ